เรื่องของเขาแล้วแหละครับนะครับไปที่คุณธัญรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญนะครับข้าอยากจะขอปรึกษาเรื่องมรดกค่ะของพี่สาวนะคะครับครับค่ะแกก็ไม่มีครอบครัวนะคะเป็นสาวโสดทีนี้แกก็เอาที่แล้วค่ะก็แกก็เอาที่ดินพร้อมบ้านนะคะไปค้ำประกันให้หลานชายซื้อรถไถนะคะครับเสร็จแล้วรถไถหลานชายเขาก็ล้มเหลวนะคะเขาก็ไม่ส่งครับก็เมื่อวันที่6กรกฎาคมที่แล้วมานี่แหละค่ะเขาก็จะมายึดบ้านพร้อมที่ดินนะคะครับพอดีหลานชายเขาก็ไปเคลียร์ได้เสร็จแล้วมีหลานสาวอีกคนนึงเขาบอกว่ารู้อย่างนี้ให้โอนพร้อมกันสักคดีที่ไปค้ำแล้วจะไปโอนให้หลานสาวอีกคนหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวนะแล้วพี่สาวยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยยังมีค่ะถ้าพี่สาวยังอยู่ก็ไม่เรียกว่ามรดกนะอันหรอคะใช่มรดกนี่ใช้กับว่าผู้ตายถ้ามีคนตายไปมีทรัพย์สินก็เรียกว่ามรดกเอื้นเป็นภาษาอีสานมูลมั่งมูลมั่งมูลมั่งนะมรดกนี้ต้องเป็นทรัพย์ของคนตายแต่ถ้ายังไม่ตายถ้ายังไม่ตายก็เรียกว่าทรัพย์สินทรัพย์สินออกค่ะใช่พี่สาวก็ไปค้ำเอาโฉนดไปค้ำหรือว่าใช้ชื่อตัวเองไปค้ำใช้ชื่อค่ะใช้ชื่อไปค้ำให้หลานซื้อรถไถนาสุดท้ายก็ไม่ได้ผ่อนเขาก็จะมายึดก็ไปเคลียร์จบหรือยังเคลียร์จบแล้วเท่านี้มีหลานสาวอีกคนเนื้อเขาจะให้เดี๋ยวนะคำว่าเคลียร์จบแล้วแปลว่าเรื่องการค้ำประกันกับรถหลานชายนั้นจบแล้วนะหรอคะเขาโอนได้ใช่ไหมคะไม่เดี๋ยวดิจบแล้วยังล่ะจบแล้วค่ะจบแล้วทีนี้ก็จบแล้วก็กลายเป็นว่าก็ภาระการค้ำประกันก็ไม่มีแล้วถูกไหมอ๋อหรอคะอ๋ออย่าโอ้สิผมถามพี่นะคำว่าจบคืออะไรล่ะคือหมายความว่าหลานชายเอาเงินไปชำระหนี้ให้กับบริษัทรถยนต์เขาจบแล้วใช่หรือเปล่าหรือยังไม่จบหรือยังผ่อนอยู่ยังไม่จบยังผ่อนอยู่ค่ะยังผ่อนเป็นรายปีค่ะโอเคถ้าผ่อนไปก็ผ่อนไปไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นการค้ำบุคคลไม่ใช่เอาที่ไปจำนองค้ำประกันถูกไหมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อค่ะหรือไม่รู้หรือไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจใช่มากเท่าไหร่ค่ะก็ดูรายการคุณถนอมประจำเลยค่ะถึงรู้ทีนี้จะยกได้รายละเอียดทีนี้พี่สาวจะยกที่ให้หลานสาวเหรอทีนี้ค่ะค่ะเขายกไปแล้วแปลงหนึ่งค่ะ12ไร่นาเป็นที่นาปรังยกให้หลานสาวค่ะครับอย่างนี้นะคะพี่สาวนี่เขาป่วยอยู่ค่ะครับค่ะเขาป่วยแบบว่าเหมือนสติไม่สมทุกอย่างไม่ครบนั่นแหละค่ะครับครับหลานสาวพอดีพี่สาวแม่ของหลานสาวคนนี้เขาดูแลอยู่ครับเขาก็แอบไปโอนให้กันแล้วแปลงหนึ่งเหลืออีกบ้านตรงนี้คือตัวดิฉันเองก็เป็นน้องสาวเขาก็ไม่แต่งงานเหมือนกันค่ะครับแล้วบ้านตรงนี้เราตกลงกันแล้วว่าจะให้สืบทอดกันคนยังไม่แต่งงานเนี่ยคนนี้ตายไปแล้วคนที่ยังไม่แต่งงานก็จะได้ตรงนี้นะคะหมายถึงตัวพี่ใช่ไหมหมายถึงคุณพี่ธัญรัตน์นี่ใช่ไหมค่ะค่ะก็เป็นสาวโสดทั้งคู่ใช่ไหมค่ะแล้วก็เป็นผู้จัดการมรดกด้วยค่ะใครเป็นดิฉันเลยค่ะเป็นผู้จัดการมรดกของใครของคุณสายยันนะคะพี่สาวค่ะของเป็นผู้จัดการมรดกค่ะมันจะเป็นผู้จัดการได้ไงพี่สาวยังอยู่อ่ะตอนนั้นเรามีนาที่จะแบ่งกันพี่น้องกันทั้งหมด5คนนะคะ6คนคุณเป็นผู้จัดการมรดกที่มันเป็นทรัพย์ของพ่อแม่ใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะไม่ใช่เป็นผู้จัดการมรดกของพี่สาวอ๋อเหรอคะใช่คุณเป็นคือพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนะครับแล้วพ่อแม่ตายไปก็ทิ้งมรดกไว้ให้แล้วก็พ่อแม่ของคุณคุณก็เป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินของพ่อแม่แล้วก็ดูแลทรัพย์สินนั้นทั้งตัวของคุณทั้งตัวของพี่สาวถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งคุณก็โอนไปเป็นชื่อของพี่สาวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่สาวจึงไปโอนให้กับหลานคนหนึ่งไปแล้วถูกไหมใช่ค่ะเหลือที่บ้านกับที่ดินไอ้ที่ว่านี่แหละค่ะและบ้านกับที่ดินและบ้านกับที่ดินนั้นก็เป็นชื่อของพี่สาวถูกไหมครับใช่ค่ะเขาก็มีสิทธิ์จะยกให้ใครก็ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของพี่สาวนั่นแหละครับเป็นกรรมสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยครับถึงตอนนั้นเป็นเรื่องของพี่สาวแท้ๆเขาจะยกให้ใครก็ได้
แล้วที่ค้ำอยู่ล่ะคะพ่อค้ำนี่ก็ยังค้ำอยู่ยังผ่อนอยู่อ่ะเขาจะเอาไปโอนให้คนอื่นได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะไปโอนให้คนอื่นก็ต้องไปดูว่าเขาไปจดจำนองหรือเปล่าครับเขาค้ำแบบจดจำนองหรือเปล่าครับหรือเอาแค่เอาไปเซ็นชื่อตัวบุคคลค้ำเฉยๆถ้าตัวบุคคลค้ำก็ทรัพย์ตรงนี้เขาก็สามารถจะโอนให้ใครก็ได้แต่ตอนที่เขาจะมายึดเนี่ยเขาบอกว่าขอโฉนดตัวจริงอะไรอย่างนี้นะคะตอนเขาไปค้ำก็ไม่ทราบกันแล้วเขาไปค้ำตอนไหนแสดงว่าเขาเซ็นค้ำเฉยๆครับเขาเซ็นค้ำประกันเฉยๆใช่ครับแล้วก็เวลาเขาจะมายึดเขาก็จะมาเอายึดที่ดินใช่ไหมค่ะแสดงว่าไม่ได้ไปจดจำนองไงถึงก็มาตามยึดใช่คุณถนอมคะปรึกษายังไงคะแกก็ป่วยมากแล้วแกก็ไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะ 100% น่ะเดี๋ยวพี่สาวเขาก็ดูแลอยู่เขาก็จะแอบไปโอนกันอีกน่ะทำไงล่ะคะจะป้องกันได้ยังไงคะมีคุณมีพี่สาวคุณมีพี่น้อง3คนใช่ไหมมีพี่น้องอีก4คน4คนค่ะผมคิดว่ามันเป็นสิทธิของเขานะสิทธิของเขานะอย่างน้อยนะพี่นะพี่มีพี่น้องกัน4คนค่ะเขาจะยกให้ใครก็เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา อยู่ที่เราอย่าไปหวงเขานะครับพี่แต่ถ้าพี่มีความรู้สึกว่าทุกคนต่างมีสละต่อกันเขาจะยกให้พี่ก็ได้ยกให้ใครก็ได้ยกให้หลานคนใดคนหนึ่งก็ได้เขาชอบที่จะยกไปให้กับคนสมมติว่าเขาอยู่ในบ้านของพี่ของน้องคนหนึ่งและน้องคนนั้นดูแลเขาอยู่เขาก็น่าจะยกทรัพย์นั้นให้กับเจ้าบ้านนั้นเป็นลูกของคนที่บ้านนั้นใช่มีความน่าเชื่อว่าเขาจะยกให้กับคนที่ดูแลเขาใช่น่าเชื่ออยู่ใช่ซึ่งเป็นความชอบธรรมของเขาครับอ๋อใช่ค่ะเราอย่าไปหวงกันเลยครับพี่อย่าไปหวงกันเว้นเสียแต่ว่าพี่น้องสี่คนมาคุยกันว่าที่ดินทรัพย์มรดกของพี่สาวคนนี้เป็นสาวโสดนี่จะยกให้ใครได้บ้างถ้าเขาจะยกให้พี่น้องทุกคนก็ยกให้พี่น้องก็แบ่งกันไปถ้าไม่ยกก็ถ้าไม่ยกนะพี่สาวเกิดตายไปยังไม่โอนนะที่ดินนี้ก็จะตกได้แก่พี่น้องทุกคนเท่ากันก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะยังว่าเราก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ไม่พูดอะไรล่ะค่ะเขาก็โยนไปแปลงหนึ่งไอ้เขาโอนไปแปลงหนึ่งแล้วเราก็ไม่พูดอะไรก็อยู่เฉยๆก็ต้องที่บ้านนี่แหละค่ะที่เราถ้าเขาโอนไปแล้วในขณะที่ถ้าเขาโอนในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เป็นสิทธิของเขาที่จะโอนแต่ถ้าเขาไม่โอนแล้ววันหนึ่งเขาตายไปทิ้งทรัพย์มรดกตรงนั้นเอาไว้จะเป็นบ้านเป็นที่ดินใดๆก็ตามนะครับเขาก็ต้องดูว่าพ่อแม่ยังอยู่ไหมพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกมีไหมไม่มีพี่น้องมีไหมตกได้แก่พี่น้องทุกคนมาแบ่งกันอ๋องั้นก็ต้องรอใช่ครับควรจะโอนไปให้หลานสาวอีกคนเก่าคนที่โอนนาไปที่นาไปนะคะแบบพี่อย่าไปกังวลนะครับเราก็คิดว่าถ้าเราอยู่กับใครเขาก็คงให้คนนั้นแหละครับคนที่ดูแลเขาใช่ครับพี่ถ้าพี่ดูแลเขาพี่ก็ต้องเขาก็ต้องให้พี่ด้วยแต่ถ้าพี่ไม่ได้ดูแลเขาหลานเป็นคนดูแลก็ต้องให้หลานนะธรรมดานะพี่นะเอาเราก็โสดเขาก็เดินเอาไปให้ใครอีกแล้วพี่ไม่เป็นไรค่ะก็มีส่วนแบ่งอยู่ก็ชาวปนักกิจเขาก็ให้ดิฉันอยู่ค่ะโอเคโอเคพี่นาก็แบ่งกันได้หมดเฉลี่ยก็ตัวใครตัวมันแล้วล่ะค่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่จังหวัดไหนปราจีนเหรอปราจีนค่ะปราจีนอย่ากังวลพี่ครับนะเราก็ไปแต่ตัวทิ้งความดีเอาไว้เนาะพี่นะสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะครับครับยังคงเป็นในครอบครัวถ้านี่ผมมีประสบการณ์ตรงในเรื่องแบบนี้ป้าเขาเป็นสาวโสดป้าผมนี่แหละครับนะครับเป็นป้าญาติกันนะแต่เป็นป้าสักเป็นป้าพอป้าเขาอยู่ในบ้านลูกโทษทีอยู่ในบ้านของหลานเป็นอยู่ในบ้านของน้องสาวป้าเนี่ยอยู่ในบ้านของน้องสาวแล้วก็ป้าก็ตายไปโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ครับนะครับแต่ว่าเป็นที่รู้กันสั่งเสียกันว่าเอาละที่ดินเนี้ยนะให้ลูกของน้องสาวเนี่ยให้ยกให้ทำหมากินครับแล้วเขาก็ทำหมากินตั้งแต่ป้ายังมีชีวิตอยู่ก็น้องสาวก็ทำหมากินป้าก็ตายพอป้าตายเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพี่น้องอื่นของป้าก็จะมาเอาส่วนแบ่งตรงนี้ซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ครับถูกไหมเราก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมไหมเขาก็มีสิทธิ์ปรากฏว่าด้วยความที่ลูกของน้องสาวเนี่ยซึ่งดูแลป้าเพราะป้าเค
ือเขาก็แก่ด้วยกันทั้งคู่พี่น้องก็แก่แล้วก็ลูกน้องสาวก็เลี้ยงดูป้ามาตลอดแต่ว่าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ไม่ได้โอนกันมาก่อนลูกของน้องสาวก็เลยทำพินัยกรรมปลอมขึ้นมาครับโดยคิดเอาเกือบชาวบ้านนะทำพินัยกรรมปลอมว่าป้ายกให้แล้วก็ไปโอนปรากฏว่าถูกน้องสาวของป้าที่ตายอีกคนนึงมาฟ้องเอาหลานสาวเข้าคุกเลยติดคุกเลยใช่ครับทำพินัยกรรมปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมเอกสารปลอมและใช้เอกสารนั้นปลอมครับติดคุกเลยศาลตัดสินจำคุกเลยเนี่ยเพราะงั้นอย่าไปทำอย่างนั้นนะจะสั่งเสียอะไรกันไว้ก็แล้วแต่นะอย่าไปทำถ้าเขาไม่มีพินัยกรรมครับนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องสุจริตเวลาเขาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วไปลากมือเขามาเขียนมาเซ็นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เขาโต้แย้งสิทธิ์ขึ้นมาเขามีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งใช่ทั้งที่นั่นแหละจริงๆแล้วมันก็ควรจะหมายถึงว่าถ้าเป็นพฤตินายก็ควรจะเป็นของหลานนั่นแหละเพราะหลานดูแลมาตลอดแล้วคนที่ไปฟ้องแกเนี่ยบ้านอยู่กรุงเทพนะมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองนะแต่กับลูกหลานที่อยู่บ้านนอกชนบทอ่ะพอถึงเวลาเขาจะเอาด้วยเขาอ้างสิทธิ์ให้ไปฟ้องนิตินายเขาได้เลยแล้วตัวเองไม่รู้ว่าที่อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไปถ้าก็ไม่ไปชี้อ่ะที่ไปฟ้องเขานะที่ไปฟ้องเขาไปฟ้องหลานโดนหลานเขาคุกอ่ะผมรับไม่ได้คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วสมมติถ้าหลานไม่ไปทำแบบนั้นถ้าคุยกันดีๆก็คงจะยกให้แหละใช่หลานต้องไม่ทำทำงั้นไม่ได้ครับทำงั้นผิดกฎหมายนะเหมือนที่จะบอกกับสื่อสารไปยังพี่บุปผานะถ้าไปทำอะไรถ้าเขาขาดไม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนแล้วไปลากไปเซ็นเขาเนี่ยพิสูจน์กันได้ว่านี่ไปทำกันมาในขณะที่เขาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เพิกถอนได้นะครับ